The 100-year life, Thailand's action for a super-aged society. เตรียมประเทศไทยให้พร้อมรับสังคม100ปีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยดร.สุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทรกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลนันทิวัฒน์ธรรมหทัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ประเด็นสำคัญที่สุดของการที่มีระบบสุขภาพที่ยั่งยืนได้เนี่ยก็คงต้องเริ่มต้นด้วยที่เซลฟ์แคร์ผมจะพูดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเห็นว่าที่เราได้พูดกันไปเนี่ยเซลฟ์แคร์เป็นคีย์เวิร์ดเทคโนโลยีซึ่ง empower ให้ผู้ป่วยหรือคนธรรมดามีดูแลตัวเองได้ดีขึ้นการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องการให้เข้าถึงการบริการได้โดยที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลมารอคิวการมีเทเลเมดิซินก็จะเป็นสิ่งซึ่งทำให้เขาสามารถจะมี longevity ที่ดีขึ้นนะครับการแอพพลาย genetics precision medicine นะครับอย่างที่เราทราบกันหรือว่ายาซึ่งได้ประโยชน์ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งหรือโรคบางอย่างการที่เราสามารถจะมีระบบ healthcare system ซึ่งอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าทุกคนเข้าถึงได้ในเวลาที่เหมาะสมแต่ต้องยั่งยืนนะครับก็คือว่าต้องเป็นโมเดลเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยผมว่าข้อดีคือเรายังใช้เงินเนี่ยในปริมาณซึ่งไม่เยอะเมื่อเทียบกับ GDP นะครับประมาณยังไม่เกิน 5% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแต่อนาคตเราจะทำยังไงให้ตรงนี้มัน sustainable เพราะฉะนั้น healthcare ก็จะเป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าเราต้อง provide สิ่งที่ผมเรียกเสมอคือ needs not wantsมันมี2 อย่างนะครับ needs กับ want นี่เป็นเรื่องที่ต้องบาลานซ์กันให้ดีนะครับ want เป็นสิ่งที่เขาอยากได้แต่บางทีมันจำเป็นหรือเปล่าถ้ามันเป็นระบบ universal มันต้องเป็นสิ่งที่เป็น needs มาก่อนแต่ถ้าเกิดคุณ out of your pocket ก็จะเอาที่ want ก็โอเคนะครับแล้วก็ innovation ต่างๆที่ได้มีการกล่าวไปแล้วท่านในแง่ของยาใหม่ๆเนี่ยต้องมาเข้าถึงแต่ต้องคิดถึง cost effectiveness ให้ดีที่สุดว่าเราใช้ยาตัวนึงแล้วมันคุ้มหรือไม่และอย่างที่บอกนะครับว่า anti aging เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งผมให้ความสำคัญน้อยมากในแง่ของการใช้ยาผมเชื่อว่าขนาดนี้ยังไม่มีอะไรซึ่งมันตอบโจทย์ตรงนี้ผมเลยคิดว่าอันนี้เป็นที่ในอนาคตอาจจะมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างที่ท่านทุกท่านได้พูดไปแล้วนะฮะว่าการกินอาหารที่เหมาะสมการพักผ่อนที่สำคัญผมยังคิดว่าคำว่า exercise จะมารวมถึง activities ด้วยถ้าเราไปดูคนที่อายุเกิน100 ปีในหลายประเทศเนี่ยเขาไม่เคยออกกำลังกายเป็นกิจลักษณะนะครับอย่างที่โอกินาว่านะครับหรือว่าที่เมืองต่างๆในยุโรปแต่เขามีแอคทิวิตี้ที่สม่ำเสมอทั้งวันเขาเดินเยอะเขาเดินขึ้นเขาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งซึ่งทำให้มันมีอายุที่ยืนยาวได้จิตใจสำคัญนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมคือการมาหาเฮลท์แคร์การรู้จักวิธีการสกรีนนิ่งการรับวัคซีนที่เหมาะสมและอย่าลืมนะครับอย่าลืมเสมอว่าเราต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของสุขภาพไม่ดีผมอยากให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าที่เราบอกว่าอเมริกาเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ยเพราะอะไรดูยาตัวนี้นะฮะมันเป็นยากลุ่มยาฆ่ามะเร็งนะครับยาฆ่ามะเร็งผมให้ชื่อไว้ยี่ห้อเดอร์เบย์อินเจเนอรัลนะข้อมูลคือเมื่อปี17เนี่ยทั้งโลกเนี่ยใช้เงินไป800,000,000,000 บาทนะครับเงินดิจิทัลของเราเนี่ยที่จะบอกจะจ่าย500,000,000,000เนี่ยนะครับ ยังไม่พอซื้อยานี่เลยนะฮะ แต่ยานี้เป็นยาแค่ยับยั้งมะเร็งแต่ไม่ได้รักษานะครับก็คือยืดชีวิตออกไปทำให้มะเร็งเนี่ยจะตายช้าลงแต่ไม่ได้เคียวมะเร็งแล้วจะเห็นว่าถ้าเราโปรเจกต์ไปถึงปี2027เนี่ยต้องใช้เงินถึงเป็นเกือบ 3 ล้านล้านบาทในการซื้อยาพวกนี้ทั้งโลกผมว่าอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดดูให้ดีว่าในอนาคตคอสพวกนี้ที่เราจะต้องจ่ายออกไปเนี่ยทำยังไงให้มันบาลานซ์กันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอันนี้จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากในสังคมไทยในอนาคตเพราะเรายังเป็นระบบสุขภาพซึ่งรัฐเนี่ยให้สวัสดิการแต่เราจะสามารถจะจ่ายได้แค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูแค่ยาเดียวนะฮะยากลุ่มเดียวเองซึ่งขณะนี้ในเมืองไทยมีนะฮะก็คือใช้คอสหนึ่งก็ประมาณ1,000,000นะครับในการที่จะไปไม่ได้ทำให้หายนะครับแต่ยืดเวลามะเร็งให้ตายช้าลงนะครับค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเทคโนโลยีนะคะเอาไว้แชร์ไม่ได้เอาไว้โชว์ที่อาจารย์สัญชัยพูดชัดเจนทีเดียวนะคะนี่คือความท้าทายที่มองเห็นในระบบสาธารณสุขบ้านเรานะคะแต่ว่าแอคทิวิตี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันนะคะอาจารย์สุภวุฒิล่ะคะเรามองเห็นความท้าทายของคนไทยในการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปถึง100ปีในมิติไหนบ้างคะคือผมเห็นด้วยนะครับว่าเรื่องเฮลท์แคร์เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่เพราะว่ามันไม่ใช่เฮลท์แคร์มันเป็นเหมือนกับ medical care คือเรา
เราไม่สบายก่อนแล้วเราถึงจะมารักษานะครับมีงานวิจัยของทาง World Bank เองเขาก็ไซต์ยกตัวอย่างเช่นว่าคนไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับคุมได้ไม่ถึง 20% จาก100คนคุมได้สัก20คนเบาหวานก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยยังไงเราก็รู้ไงครับถ้าเป็นเบาหวานกับเป็นความดันสูงแล้วคุมไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวเถอะมีอะไรตามมาเยอะเลยใช่ไหมครับเป็นโรคหัวใจเป็นไตวายเป็นอะไรต่างๆต้นทุนมันมาแน่ๆ อีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆก็คือว่าข้อมูลที่เรามีหลายๆอันในช่วงหลังเนี่ยเราจะเป็นข้อมูลที่เรารู้นะครับว่าคนแต่ละคนเนื่องจากเราไปซีเควนซ์จีโนมคือเราไปสามารถที่จะไปดูตรวจดูยีนได้ว่าคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรนะครับอย่างเช่นในรูปอันนี้ให้ดูเนี่ยผมให้ดูเร็วๆอันหนึ่งก็คือแค่ยีนตัวเดียวคือ APOE นะครับถ้าใครมี APOE คู่ที่เป็น E4 ทั้ง2ตัวได้มาจากคุณพ่อและคุณแม่อย่างละข้างเนี่ยความเสี่ยงคุณจะเป็นโรคอัลไซเมอร์มันเพิ่มขึ้นเป็น 14.9 เท่าของคนที่มี E3 กับ E3 ปกตินะครับแล้วมันมีตัวมียีนอื่นๆอีกเช่น BRCA ใช่ไหมครับที่เป็นมะเร็งที่เต้านมอีกก็รู้คราวนี้ประเด็นผมคืออย่างนี้ครับต่อไปถ้าเราซีเควนซ์จีโนมกันแล้วเราเริ่มรู้ว่ายีนอันไหนทำอะไรมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้ไงครับตั้งแต่เกิดว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างในชีวิตที่คุณจะเกิดขึ้นมานี้ฉะนั้นเรื่องของประกันสุขภาพมันจึงจะกลายเป็นเรื่องของโคไฟแนนซิ่งมากกว่าเพราะเราจะรู้ไงครับว่าแต่ละคนแต่ละประชากรเนี่ยจะเป็นโรคอะไรมากเท่าไหร่ในกรณีนั้นเนี่ยในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เราจะบอกว่าถ้าโคไฟแนนซ์รัฐบาลกับประชาชนมาโคไฟแนนซ์กับบริษัทประกันมาโคไฟแนนซ์กัน3เท่าไม่ดีเหรอเพราะมันไม่ใช่ปกติอย่างปัจจุบันเราประกันสุขภาพเราพูดเหมือนกับว่าเราไม่รู้เราจะเป็นอะไรต้องมีหน้าที่ของรัฐมาช่วยป้องกันผมไม่ให้ผมเป็นอะไรที่ผมไม่ทราบแต่ตอนนี้ผมทราบตั้งแต่เกิดเลยนะว่าผมมีความเสี่ยง1 2 3 4ดูจากยีนดูจากอะไรเนี่ยดีไม่ดีโมเดลของการไฟแนนซ์เรื่องเฮลท์แคร์มันต้องเปลี่ยนเป็นโคไฟแนนซ์นะครับเพราะคุณเริ่มคาดการณ์อนาคตได้มากขึ้นนะครับถ้าสังคมก้าวเข้าสู่ผู้สูงสังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ควรจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะงบประมาณที่จัดสรรมาดูแลเรื่องนี้เนี่ยมันเพียงพอแล้วก็ใช้มีประสิทธิภาพมากน้อยยังไงหรือยังนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องดูในเรื่องของอย่างที่บอกครับเป็นออปชันเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องตัวโคเพย์ยิ่งเรื่องของการดึงบริษัทประกันเข้ามาร่วมรับความเสี่ยงเราเองก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นภาระของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งในสำหรับประเทศไทยเนี่ยจะใช้อะไรยังไงจะประกันแค่ไหนจะมีในส่วนของภาครัฐแค่ไหนจะมีส่วนของภาคสมัครใจขนาดไหนนะครับก็ควรจะต้องมีโซลูชันที่มาร่วมกันคุยแล้วก็หาทางที่เหมาะสมนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของระบบปัจจุบันนี้ซึ่งบ้านเรายังมีหลักๆที่เป็นบริการอยู่3ส่วนใช่ไหมครับก็คือในส่วนของประกันสังคมในส่วนของบัตรทองนะครับแล้วก็ในส่วนของสวัสดิการข้าราชการนะครับเราก็คิดว่าถ้าเกิดมีการพิจารณาในองค์รวมนะครับแล้วก็มองว่าจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่าในการมาจัดการเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็น่าจะทำให้หลายๆเรื่องเนี่ยมันมีการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ส่งเสริมอย่างที่บอกว่าในที่ทำงานทำยังไงให้นายจ้างเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของพนักงานมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่สามารถเอาเฮลท์เทคโนโลยีอย่างตัวนาฬิกาหรือข้อมูลต่างๆที่มาใช้ได้เนี่ยนะครับก็จะสามารถทำให้1ก็คือเราเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นและ2หลายเรื่องที่เป็นเทเลมีดิซีเรื่องของตัวเทคโนโลยีก็จะสามารถทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับประเทศไทยเนี่ยตอนแรกเรานึกว่าการสร้างอินโนเวชันเนี่ยมันมี3ส่วน สมมติเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะเรามีเกี่ยวกับgovernment regulator แล้วก็เรามีเรื่องของ healthcare corporate แล้วก็ hospital นะ ซึ่ง3อย่างเนี้ยนะถ้าจะสังเกตคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยพยายามสร้างงานวิจัยบางอย่างที่มันผ่านโผล่มากนะแล้วเขาบอกว่าอันนี้คืองานวิจัยขึ้นหิ้งแต่ความจริงแล้วอ่ะไอ้หิ้งเนี่ยเป็นเพราะว่าห้างเนี่ยไม่พร้อมรับเอาไปขายนะอย่างเช่นถ้าบิ๊กคอร์ปอเรทเนี่ยเขารับความเสี่ยงไม่ได้จริง
ในการที่ว่าเขาจำเป็นที่จะเอาโปรดักต์ใหม่ๆแล้วทำให้โคเปรตเขามันเกิดความเสี่ยงเหมือนกับโรงพยาบาลก็จะมีเรกูเลชันต่างๆทีนี้ไอ้กลุ่มพวกนี้และปัจจุบันเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นสตาร์ทอัพขึ้นมานะถ้าเกิดเราสอยพวกนี้ซึ่งก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นคัตติ้งเอจมากๆแล้วบริษัทบิ๊กโคเปรตเนี่ยยังไม่พร้อมอะดอปเขาสามารถ stand alone ขึ้นมาเป็น health tech startup ขึ้นมาค่ะซึ่งตัวนี้คือความเปลี่ยนแปลงละทีนี้พวก health tech startup เนี่ยไม่มีตังค์อันนี้มันชัดเจนมากในนี้หลายคนอยู่ในนี้นะฮะถูกหัวเราะดังมากนะฮะ angel สำคัญทีนี้ไอ้ตัว angel อ่ะเราก็ลองเช็คพลังละ angel fund ของเราที่จะเกี่ยวกับ healthcare เนี่ยไม่เยอะนะฮะปกติแล้ว angel เรามีนะแต่ในขณะเดียวกัน angel ที่จะมีความเข้าใจ biotech ด้านยาด้าน innovation ทางการแพทย์เนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนนะฮะเราจะสังเกตได้จากว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่มันเป็นการวัดพลังพวกแฮกเกอร์ตอนคอมเมดี้ชั่นต่างๆแทบไม่มีเลยนะครับที่เกี่ยวกับเฮลนะมีก็ยังไม่มีใครที่จะกล้าที่จะอินเวสต์ในส่วนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะมองเรื่องของเช็คลิสต์ตรงนี้เราก็มองว่าการที่สตาร์ทอัพทำบางสิ่งบางอย่างที่มันผ่านผลนะฮะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและจำเป็นที่จะต้องมีตัว Angel Fund เนี่ยสนับสนุนในส่วนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังขาดอยู่